สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2564นะคะเช่นเคยทุกวันศุกร์อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะยังขออนุญาต work from home นะคะเพราะว่าตอนนี้มันระบาดหนักจะเลขสีหลักแล้วนะประเทศไทยใช่ค่ะไปไกลมาก คือตอนนี้ต้องทำใจว่าเฉียดพันเกือบทุกวันเลยนะคะอาจารย์แต่จริงๆเนี่ยนะคะถ้าขอยกตัวอย่างที่อเมริกาเพราะว่าคุณทรัมป์ก็บอกว่าให้ตรวจช้าๆหน่อยไอ้เทสเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันเป็นการคล้ายๆลักษณะดึงตัวเลขไกลๆนะคะเพราะว่าดงที่มหาชัยเนี่ยมันเป็นแสนนะแต่เราตรวจได้เป็นวันนึงไม่ถึงหมื่นจำได้ไหมคะตัวเลขออกมาเป็นพันอันนี้แต่รวมๆกันแล้วเนี่ยมันต้องไปเลข5หลักแน่อันนี้นี่ก็คือว่าเลยก็เลยทำให้เราก็สบายใจว่าตัวเลขมันไม่สูงแต่จริงๆเนี่ยมันยิ่งระบาดหนักเพราะว่ายิ่งตรวจช้าก็ยิ่งมันก็ยิ่งระบาดเยอะใช่ไหมฮะมันต้องแยกคนที่เป็นออกไปมันไม่เหมือนสิงคโปร์แต่ว่าเอาละเข้าประเทศก็น้อยนะแต่ครั้งนี้ก็ไม่รู้สิว่ามันมีประเด็นการเมืองอะไรเข้าไปแฝงหรือเปล่าตัวเลขมันไม่ถึงมันสองหลักสามหลักอยู่แค่นั้นเองค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะคะส่วนที่อเมริกาค่ะอาจารย์แวะไปดูหน่อยนอกจากประเด็นเรื่องของโควิดที่โอ้โหทั่วโลกเลย100ล้านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันยังมีประเด็นแทรกเข้ามาดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์ก็ล่าสุดเนี่ยนะคะสภาล่างเนี่ยเขาก็ลงมติที่จะถอดถอนทีนี้มติของสภาล่างเนี่ยมันกลายเป็นการตั้งเรื่องเพื่อจะให้สภาวุฒิสภาเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าจะถอดถอนหรือเปล่าแล้วก็ในประวัติศาสตร์อเมริกานี่ยังไม่มีประธานาธิบดีถูกถอดถอนโดยวุฒิสภาคือเรียกว่าแคล้วคลาดกันไปแต่ก็ติดประวัติเอาไว้ว่าโดนสภาล่างเนี่ยกล่าวหาแล้วกล่าวหานี่ต้องไปพิสูจน์กันในวุฒิสภาแล้วต้องการคะแนนเสียง2ส่วน3คือ67จาก100ค่ะคราวนี้ก็พอเขาก็ทำอย่างขึงขังเลยจำได้ไหมคะสภาล่างเนี่ยมีวุฒิวีสอสอจากรีพับลิกันเนี่ยหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวของดิกเชนี่อ่ะค่ะนะคะซึ่งเป็นอาวุโสเลยของพรรครีพับลิกันพ่อเขาอาวุโสใช่ไหมคะเขาเป็นตำแหน่งอันดับ3เลยอยู่ในรีพับลิกันเนี่ยแล้วก็พวกอีก9คนนะซึ่งมาจากหลายแห่งนะฮะเขาก็โหวตร่วมกับเดโมแครตเขาก็ให้อิมพีชมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่งเธอก็โอ้โหโดนหนักเลยกล่าวหาว่าเป็นทรยศอะไรต่างๆอย่างไรก็ตามมันเรื่องมันก็เข้าสู่วุฒิสภาคราวนี้ก็ทางโครงสร้างในวุฒิสภาก็เปลี่ยนไปเพราะตอนนี้มี50-50แล้วถ้าประธานวุฒิสภาคือรองประธานดีคามาลาลงมาเนี่ยมันก็จะทำใหเดโมแครตมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่เพราะนั้นประธานกรรมาธิการก็เป็นเดโมแครตหมดนะคะเปลี่ยนเลยแล้วก็รวมทั้งประธานเสียงข้างมากก็เป็นเดโมแครตก็ได้แก่คุณชักชูเมอร์ซึ่งเป็นสว.อาวุโสจากรัฐนิวยอร์กเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะดำเนินการกระบวนการถอดถอนก็ต้องมีการเขาเรียกว่าพิจารณาเหมือนกันดีเลยนะคะแล้วก็ทางสว.ก็จะทำนี่เป็นลูกขุนทั้งหมดแล้วก็จะมีการสืบพยานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่สืบพยานแบบนี้เดี๋ยวจะต้องตกลงกันอีกทีสว.หนที่แล้วไม่ยอมสืบพยานจำได้ไหมฮะจำได้เมื่อไอตอนยูเครนนะฮะทรัมป์หนแรกอะเพราะว่าทรัมป์เขาไม่ยอมให้คนของเขาไปให้การอย่างโบลตันอะไรทั้งหลายเขาบอกไม่ได้คุณเป็นข้าราชการเขาห้ามแต่หนเนี้ยทรัมป์ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นการสืบพยานเนี่ยมันอาจจะง่ายขึ้นคือจะต้องไปขอตัวคนจากในกระทรวงต่างๆมาให้การน่ะนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยมีคนเห็นว่าพูดจาทวีตอย่างนี้นี้ให้เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะโยงใยอะว่าการสั่งการให้มีการชุมนุมอะไรแบบนี้นะฮะอย่างไรก็ได้ประกาศมาแล้ว9กุมภาก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณานะฮะแต่ว่าโดนตัดหน้าค่ะทำไมคะเขามีสวคนนี้เขาเป็นคุณหมอนะแรนพอลแรนพอลเขาเป็นสวมาจากรัฐเคนตักกี้เลยเคนตักกี้ของมิชแมคคอนเนลเนี่ยนะคะหมอนี่ก็โอ้โหมาถึงบอกเอ๊ะมันผิดรัฐธรรมนูญเมื่อทรัมป์ออกไปแล้วเนี่ยคุณจะพิจารณาถอดถอนได้ไงไอ้เจ้าตัวมันออกไปแล้วจะถอดถอนอะไรแล้วมันไม่มีจะในตำแหน่งใช่ไหมเขาก็เสนอญัตติในวุฒิสภาบอกว่าให้ลงคะแนนกันว่าจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาเพราะว่ามันผิดรัฐธรรมนูญ อย่างนี้มีการอย่างนี้โดยในขนาดมิชชูเมอร์ประกาศไปแล้วว่าเดินหน้าปรากฏว่าเพิ่งลงคะแนนไปหมาดๆเลยนะคะเมื่อวานนี้นะมีทั้งหมดมี55-45ที่บอกว่าให้เดินหน้าต่ออินพีชนะฮะก็แปลว่าไอ้5เสียงนี่มันข้ามฟากมาจากรีพับลิกันเพราะรีพับลิกันมี50เดโมแครตมี50แล้วทำไมตอนนี้มัน55มันชนะอ่ะล่ะมันบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอายัตติของแรนด์พอลนี่ให้ตกไปเขาบอกว่าต้องเดินหน้าถอดถอนต่อต้องเดินหน้าก็มี5คนไงซึ่งตรงนี้ก็ค
คนก็ใจชื้นขึ้นมาเดโมแครตเพราะว่าพวกนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เห็นแก่พรรคอย่างเดียวแล้วก็มองว่าทรัมป์เนี่ยมันผิดแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นแต่ว่าอีกขยักนึงคือหลังจากวันที่9ยังไม่รู้ไอ้5คนจะไปลงคะแนนไงนะแต่แล้วก็5คนนี้ต้องไล่ชื่อเขาให้ฟังว่าเราจะได้ติดตามในอนาคตนะแน่นอนมิตรอมนี่ซึ่งเขาเป็นคนเดียวคนที่แล้วที่โหวตให้ impeach Trump คนนี้เป็นสว.ยุทธาและเป็นผู้อดีตผู้สมัครประธานาธิบดีเป็นคู่รักคู่แค้นนี้เลยไหมฮะใช่ ก็เพราะว่ามิตรอมนี่เขาเคยพูดฮะเขาบอกทรัมป์นี่มันไม่ใช่เศรษฐีจริงเพราะตัวแกเป็นเศรษฐีเพราะแกเป็นนักการเงินแกอยู่ไอ้บริษัทไอ้ investment อะไรของแกเนี่ยนะฮะ capital เนี่ยเพราะนั้นแกบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยนะต้องซ่อนอะไรไว้ถึงไม่ยอมให้ไอ้ใบเสียภาษีออกมาแสดงเนี่ยทรัมป์ก็ยังเก็บอยู่นะเนี่ยจะต้องรอลงมาจากบัลลังก์แล้วเนี่ยเขาจะตามล่าเรื่องนี้มิตรอมนี่แน่นอนแล้วถัดมาเป็นสวจากรัฐเมนผู้หญิงคนนี้ก็เจ๋งมากเลยนะชื่อซูเซนคอลลินส์เสมอมาเลยนะก็มักจะเป็นกลางอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่เธอเป็นรีพับลิกันแล้วก็มีสวจากอลาสก้าคนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะผู้หญิง2คนนี้เก่งมากคือเป็นกลางอ่ะคนนี้ชื่อว่าลิซ่าเมอร์โคลสกี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีก2คนดูเหมือนจะมาจากเนบราสกาแล้วก็อีกคนนึงเพนซิลเวเนียนะฮะเป็นรีพับลิกันนะเพนซิลเวเนียนะยังไงก็ตามเพราะฉะนั้น55เนี่ยคือนี่คุณแรนพอลเนี่ยวันที่เขาเสนอยัตติเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ข้อเสนอให้ถอดถอนนี่มันเดทออนอะไรเวลมันตกตั้งแต่ต้นแล้วพอเข้าถึงสภาปั๊บมันต้องตกที่ไหนได้55คนโหวตเพราะว่ารีพับลิกันเนี่ยนะเขาอุ้มทรัมป์เอาไว้หลายคนงงเอ้ยอุ้มทำไมล่ะอุ้มทำไมอุ้มทำไมก็เขากลัวฐานเสียงทรัมป์ไงเดี๋ยวไม่ลงคะแนนให้เขาอีก2ปีก็ต้องเลือกตั้งอ่ะอีกแล้วแล้วไอ้อิทธิพลของทรัมป์นี่ยังอยู่มากเลยเพราะว่าอย่าลืมนะฮะทำเขาเรียกโพลในพรรครีพับลิกันเนี่ยยังสูงมากเลยนะ 70-80% ยังบอกว่าทรัมป์เนี่ยชนะค่ะคือเขาถูกปั่นหัวทุกวันแล้วก็น้ำหยดลงหินอย่างก่อนเขาเรียกเป็นระบบของฮิตเลอร์ค่ะคือออกข่าวแล้วก็ทวีตคือ Twitter เนี่ยมันบล็อกไม่ให้คนเหล่านี้ฟังข่าวจากที่อื่นเลยคนเหล่านี้ดูแต่ Fox กับ Twitter ของทรัมป์เท่านั้นนะฮะแล้วส่วนใหญ่เป็นคนขาวระดับล่างที่รายได้ก็ไม่สูงเพราะว่าเขาใจสลายกับเดโมแครตแต่ก่อนก็เคยเป็นเดโมแครตนี่เขาเรียกว่าเป็นทรัมป์เดโมแครตเหมือนกับเรเกนก็ไปเอาฉกตัวเดโมแครตมาก็เลยได้คะแนนถึงได้ชนะไงฮะก็เหมือนกันทรัมป์เมื่อปี2016แต่คนนี้เขาแก้เกมเนี่ยก็คือเขาให้ลงคะแนนผิวดำให้เหมือนโอบามาเลยเยสเตซี่เอบรามที่จอร์เจียเอาคนผิวดำมาลงคะแนน 99% ของคนผิวดำมาลงคะแนนหมดเลยมันถึงได้ชนะแบบนี้คือถ้าทุกรัฐเป็นแบบนั้นหมดแล้วก็ลาตินโนนะฮะเอนิเวย์คันนี้ก็มาถึงว่าคุณแรนพอก็บอกเฮ้ยมันต้องตกไปตั้งแต่ข้าวปังตรงตกมันไม่ตกอะตอนนี้มันจะเดินหน้าต่อแต่คุณเก๋หลายคนบอกว่ายากมากที่จะได้17เสียงเป็น67นะนี่ได้มา5นี่ก็เต็มกลืนแล้วแล้วไอ้5นี่ก็ออกมาบอกว่าฉันยังไม่รู้ฉันจะโหวตยังไงพี่เสกตอนนี้เขาโหวตเพียงว่าให้เดินหน้าถอดถอนต่อเท่านั้นค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ถูกถอดถอนไหมนะคะแต่อย่างน้อยมันจะรอดหรือเปล่าแล้วพวกรีพับลิกันมาอุ้มนะรูบิโออะไรมาอุ้มทรัมป์นะแต่เขาออกเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาอุ้มรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้อุ้มทรัมป์เขาบอกว่าไอ้เนี่ยนะทรัมป์มันออกไปแล้วจะมานั่งพิจารณาเพราะนั่นเขาจะเขาพออินพีชเนี่ยเขาจะยกคะแนนไม่อินพีชเนี่ยแต่เขาให้เหตุผลไม่ใช่ว่าทรัมป์ไม่ผิดนะเขาให้เหตุผลว่าไม่ควรพิจารณาคนที่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะคะแต่ย้อนหลังไปเมื่อ1800กว่าหลังสงคราม1870กว่าหลังไอ้สงครามกลางเมืองนะคะมันมีไอ้รัฐมนตรีกลาโหมสมัยนั้นเขาเรียก Secretary of War รัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะฮะก็มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับเงินทองอะไรเนี่ยมันไม่โปร่งใสนะแล้วก็คนนี้ก็ประธานาธิบดีเนี่ยคือเขาเขียนจดหมายขอลาออกเพราะเขารู้แล้วจะถูกอิมพีชใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเท่านั้นนะรัฐมนตรีก็ต้องถูกต่อต้อนได้ตามกฎหมายอเมริกาปรากฏว่าแกลาออกหนึ่งวันก่อนที่เขาจะไปอิมพีชแกแล้วปรากฏสภาเดินหน้าต่อฮะเงินสิแล้วอิมพีชไอ้หมอนี่เลยนะแสดงว่าทำได้เป็นเยี่ยงอย่างไงเพราะฉะนั้นกฎหมายตอนนี้นะกฎหมายแตกกันที่ฮาร์วาร์ดก็แตกไอ้พวกเรียนยกไอ้เคสนี้มาบอกแล้วธรรมนูญไม่ได้บอกนะว่าถ้าอยู่ออกไปแล้วก็เขียนคลุมมาไว้ว่าตำแหน่งที่จะถูกอิมพีชมีประธานาธิบดีและรัฐมนตรีและเทียบเท่าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณออกไปแล้วอิมพีชไม่ได้ก็เราก็ต้องดูกันต่อค่ะแต่นี่เป็นการฉีกหน้าไอ้ทรัมป์แล้วหลังจากอิมพีชแล้วถ้าอิมพีชจริงนะคะต้องเสนอญัตติตามต่อนะคะว่าให้หมดสิทธิ์ทางการเมืองอ่ะหมดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ต้องกลับแล้วอัตโนมัตินะอินพีชไม่ใช่อัตโนมัติหมดสิทธิ์นะคือต้องไปเสนอญัตติต่อเสนอญัตติต่อมันเป็นตัวตั้งอ่ะ
ที่จะทำให้มันตามมาด้วยอันนั้นคือไม่ใช่พอโหวตปุ๊บแล้วหมดสิทธิ์ปั๊บไม่ได้เขียนเสนอเรื่องต่อเพราะฉะนั้นก็คือว่าพวกนี้เขาเกรงมากว่าทรัมป์จะกลับมาอีก4ปีเพราะว่าคนนี้มันอันตรายมากแล้วก็อีกอย่างนึงอีก2ปีไอ้ลูกจะลงไอ้ตัวดอนจูเนียร์ที่เป็นตัวที่ปลุกปั่นตัวดีเลยเขาบอกเดี๋ยวนี้พรรคนี้มันไม่ใช่รีพับลิกันมันเป็นทรัมปิกันพวกเราต้องทำเพื่อทรัมป์แล้วทรัมป์เนี่ยกำลังอยู่ในอันตรายทุกคนต้องช่วยวันนั้นไอ้ยุโยงมันก็เลยไปบุกสภากันไงฮะและเห็นบอกว่ามีล่าสุดเหมือนสถานการณ์ยังไม่จบมีการประกาศเตือนกลิ่นของการก่อการร้ายมาอีกแล้วเหรอคะอาจารย์ฉุยเลยค่ะฉุยเลยค่ะจริงๆตั้งแต่วันนั้นนะพวกเอาไป 20,000 หน้าแล้วตามเมืองต่างๆก็มีไอ้ National Guard เต็มไปหมดเลยคือนี้ก็อย่างนี้ค่ะเพราะว่าพอถ้าอ่อนเมื่อไหร่ถ้ายกไอ้พวกกำลังออกหมดนี้ก็ยังไม่แน่เพราะว่าเขาไปติดตามตอนนี้เขาจับไปแล้ว150กว่าคนไอ้ตัวเอ๊ะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่มาวันนั้นนะแล้วก็ไอ้ตัวใส่เขาเขียนหน้าเป็นธงชาติอะไรเนี่ยนะเป็นพวกเขาเรียกว่า Proud Boys นะฮะแล้วก็มี Oath Keeper ไอ้รักษาคำสาบานอะไรก็ไม่รู้พวกเขาอ่ะนีโอนาซีทั้งนั้นเลยคือเค้าแฟนนะเค้าจับไปแล้ว150กว่าคนตอนนี้อยู่ในคุกแล้วจะต้องรอขึ้นศาลแล้วก็กวาดอีกเยอะเลยกำลังสอบสวนเป็นพันนะฮะวันนั้นนะตัวเลขไอ้ Republican นะเค้าบอกมากันเดี๋ยวคนเค้าใช้คำว่าครึ่งแสนซึ่งไม่จริงไม่จริงเพราะตัวเลข FBI เค้าบอกประมาณ 30,000 นะมันต่างกันครึ่งแสนกับ 30,000 ประเทศไทยกันคืออย่างงี้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเพิ่งนี่ก็ทางด้านไอ้ Homeland Security เนี่ยเขาเพิ่งออกคำสั่งเดี๋ยวนี้เลยเขายกว่าขณะนี้มีกลิ่นของ violence ความรุนแรงนี่ยังอยู่เพราะว่าเขาติดตามไอ้ที่มันส่งโน้ตกันไงฮะส่งข้อความกันน่ะเต็มเลย Instagram เลยต่างๆขนาดไปปิดไปแล้ว700ไอ้ account นะฮะไอ้ 70,000 account ไปแล้วยังมีเข้าไปสร้างใหม่นะฮะเหมือนในสื่อเหมือนกันเขาเรียกพวกนี้ว่าเป็นdomestic terrorism หรือว่า domestic extremist ก็คือรุนแรงแล้วติดอาวุธการร้ายในประเทศอาวุธชาติเป็นพวกนีโอนาซีเขาก็เลยออกมาแล้วก็จะต้องรอว่าเขาจะเอาชื่อพวกนี้ออกมาไหมเหมือนกับเขาชื่อแบบ ISIS อัลกออิดะอะไรเนี่ยระดับประเทศเนี่ยนะแต่นี่มันในประเทศมันต้องชื่อไอ้พวกนี้ด้วยเพราะว่าอะไรมาฮะมีไอ้สสคนนึงนะที่เดี๋ยวก่อนจอร์เจียผู้หญิงอะที่มาร์จอรี่กรีนนะคะเขาอยู่ที่จอร์เจียเขาเป็นพวกไอ้นั่นฮะคิวานอนฮะเขาที่เชื่อบอกไอ้เดโมแครตเนี่ยมันเป็นปีศาจทั้งหมดเลยแล้วทรัมป์นี่เป็นนักบุญจะมาปราบนะฮะจะโชสันวันแล้วก็กล่าวหาว่าไอ้ปีศาจพวกนี้มันชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอะไรเงี้ยคือมันพิลึกเกอร์และยายคนนี้เคยทวีตตลอดเลย 2018-19 นะแกบอกว่าต้องเอาลูกกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปในหัวของแนนซี่เพโลซีอู้เหรอฮะแล้วก็H and O H มาจากฮิลลารีแล้วก็ O คือโอบามาตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้เลยนะคะนี่มันรุนแรงขนาดนี้เขาซื้อกันแบบว่าต้องแขวนคอหรือต้องฆ่าเท่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นปีศาจทั้งนั้นคือแตกละเอียดยับทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยประกาศแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเหล่านี้ไอ้กลุ่ม White Supremacist เนี่ยนะฮะนีโอนาซีเลยเข้าใจแบบนี้นะฮะมันเป็นภัยต่อประเทศชาติมันเป็น Domestic Terrorism นี่เพิ่งกล่าวหาเร็วๆเดี๋ยวนี้เองเลยคือดีมากไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีการมองไงว่าคนมันเข้าใจผิดอ่ะค่ะอย่างนี้ต้องตัดจับตาว่ายังเป็นสถานการณ์ที่โอ้โหน่ากลัวอยู่เลยสำหรับคุณไบเดนนะตอนนี้นะคะโอ้แน่นอนชีวิตเขาไม่ปลอดภัยอ่ะทั้งหมดค่ะคุณไบเดนตอนนี้เข้ามานี่ก็เริ่มเดินหน้าแล้วภารกิจแรกคือจัดการกับโควิดนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็เขาสัญญาอย่างนั้นไงฮะแล้วเขาก็กลายมานิดหนุ่มนะเขา78แล้วนะมีกับคนอายุ68ที่นี่นะยังถือเป็นกลายมานิดหนุ่มนะคะโอ้โหครึ่งวันแรก13ฉบับออกมาเลยอ่ะในคำสั่งเขาคุณมีอำนาจคุณไม่ใช้อ่ะในพวก excessive order ขนาดมันยังไม่เป็นกฎหมายที่ผ่านสภาก็เข็นออกมาเลยโควิดนี่อันดับ1เศรษฐกิจอันดับ2ไอ้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยจะต้องดันออกมาแล้วเขาก็ดันจนได้รัฐมนตรีคลังออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะต้องจ่ายเช็คไปแล้วก็จะต้องไปสั่งนี้ฮะโควิดก็คือสั่งวัคซีนนะฮะ200ล้านโดสเพราะอะไรมันหมดไปแล้วนะมันหมดแล้วคนแรกที่คุณทรัมป์สั่งอ่ะแล้วเขาไปจ่อมาไว้ตั้งแต่เขายังไม่คิดวัคซีนออกมาจะได้นะก็เงินไปใส่บอกขอซื้อล่วงหน้าก่อนนะแล้วหลังจากนั้นจะเลิกแล้วจะบ้าแต่ไอ้เรื่องไม่สนใจเรื่องตั้งใช่เลยเขาบอกกลุ่มนี้เข้ามาไม่มีอะไรแล้วนะ PPE อะไรไม่มีเทสไอ้ตัวน้ำยาเทสอ่ะก็ไม่พอแล้วก็การส่งไปตามรัฐต่างๆนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเลยค่ะนิวยอร์กมีเหยื่อเวียนหัวหมดเพราะว่าเขาจะต้อง2โดสใช่ไหมคะโดสแรก
จบไปแล้วมันไม่มีโดสที่สองมาโอ้ตายละนะฮะนี่คุณไบเดนก็จัดการทีมเขาออกแถลงใหญ่เลยเมื่อวานนี้นะนำโดยคุณหมอฟาวชี่นะฮะกลุ่มของเขาแจ๋วมากเลยเขาก็แถลงว่าสั่งอีก200แล้วก็บอกว่าต้องไอ้นี่ฮะต้องใส่ไอ้แมสนะฮะตามไอ้ตึกอาคารของรัฐสภาแล้วก็คุณหมอฟาวชี่จะบอกด้วยบอกดับเบิ้ลแมสด้วยนะฮะคู่เลยค่ะเขาบอกว่ามันระบาดหนักฮะคือ2ชั้นนี่เหรอฮะอาจารย์ไอ้ผ้านี่ชั้นเดียวไม่พอนะแกใส่ให้ดูเลยฮะเขาจะต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็แน่นอนโรงเรียนเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเปิดแต่ว่าจะต้องให้เด็กอยู่ห่างกันนะต้องใส่แมสตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะเด็กมันติดเชื้อน้อยนะคะนี่ก็จะเอาอีก200ล้านโดสจากทางด้านของไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะคะเพื่อจะมา J&J จะออกมาด้วยนะ J&J เขาจะ1โดสเดียวโอ้โหนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าแผนกระจายของอเมริกาก็ทำไปได้เร็วนะคะเร็วมากเลยหัวกันเลยคือก่อนเข้ามาเขาคู่วางแผนกันหมดแล้วก็ไม่เหมือนทรัมป์เป็ดที่รู้เรื่องได้ยังปฏิเสธไม่มีไอเชื้อนี้นะคะปรากฏว่าเขาจะเปิดสนามกีฬาสุดเก๋เหรอคะสนามกีฬาทำได้เหรอคะอาจารย์ทำได้แล้วบอกทุกแห่งทำให้หมดเลยคือเหมือนวันนี้มันไม่มีสถานที่ไงแต่ก่อนนี้เปิดปากมากเอาแต่ร้านวอลกรีนนะฮะวอลมาร์ทอะไรนิดหน่อยเนี่ยไม่พอมาเปิดสนามกีฬาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะสูงหัวกันใหญ่เลย Amazon อะไรมาช่วยกันหมดเลยว่าจะช่วยขนส่งอะไรตรงไหนให้รวดเร็วแล้วก็ไอ้คนที่จะฉีดยาไอ้พนักงานฉีดอ่ะมันจะเป็นไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรผู้ช่วยพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไปเอาจากไอ้โรงเรียนพยาบาลเลยมาช่วยกันหมดเลยต้องระดมกำลังนะฮะเห็นว่าตอนนี้10ล้านโดสต่อสัปดาห์ซัมเมอร์นี้นะฮะก็คือหมายความว่าจะต้องไป100ไม่ใช่3เดือนอ่ะสักโทษที100วัน100ทีนี้ก็มันมีคนก็บอกว่าต้องทำให้ได้นะก็ชี้หน้าไบเดนคุณพูดแล้วต้องทำให้ได้ไบเดนบอกสบายมากหลังจากกำลังวางแผนจบแล้วตอนนี้เดินหน้าแล้วนะวันละล้านห้าวันละล้านห้าเขาบอกว่าสัปดาห์ละ10ล้านสามเดือนก็น่าจะทันสำหรับ100ล้านโดสใช่แล้วจริงๆประเทศอย่างนี้ต้องทำได้อะเพราะจีนที่ยังทำได้เลยจำได้ไหมฮะจำได้เขาบอก10วัน10ล้านอะไรของเขาปิดเมืองไปเลยเขาทำได้แล้วอเมริกาทำไม่ได้นี่ไม่รู้จะเอาหน้าขายหน้าเลยนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับไบเดนของเราเท่าไหร่ฮะ20,000นะฮะของเรามาก่อน50,000ค่ะอาจารย์ก็เอาหาร2เป็น25,000นะก็รอไปก่อนของเรานะคะส่วนทางด้านของนโยบายอื่นๆที่คุณไบเดนยังต้องสานต่อในการรื้อนโยบายคุณทรัมป์ยังไม่จบนะคะก็ยังเซ็นยุตินโยบายความอดทนเป็นศูนย์คือที่ไปพลากพ่อพลากลูกของผู้อพยพทั้งหลายทำเป็นเข้มไงฮะบอกไม่ให้เข้าเลยแล้วถ้าเข้ามาเราจะต้องลงโทษไม่งั้นพวกเขาจะได้ใจแยกมันไปเลยพ่อแม่ลูกโอ้โหตอนนี้สเปสปะเพราะไอ้เด็กเนี่ยนะฮะถูกแยกไปแล้วอยู่ตามส่วนต่างๆของอเมริกาหมดเลยไปค่ายอะไรแบบนี้นะฮะแล้วคนนี้เขาจำพ่อแม่ไม่ได้กันแล้วเดี๋ยวต้องพิสูจน์ดีเอ็นเออีกแล้วพ่อแม่ก็โมโหเพราะเขาถูกส่งกลับบ้านใช่ไหมแต่ลูกยังอยู่ในอเมริกาน่าสงสารมากข่าวนี้นี่พวกผู้ประกาศข่าวที่นู่นอ่านไปน้ำตาไหลไปเลยนะคะตอนนั้นคือเป็นภาพที่หดหู่มากพูดถึงจะแม็กซี่ก็กุ้มใจนะคุณเก๋ว่าใครพ่อแม่จริงอ่ะต้องตรวจ DNA ใช้เวลาจะตายไปโอ้มันทอดผ่านเวลามานานแล้วนะคะเด็กๆต้องมาอยู่ในสถานเลี้ยงทั้งหลายล่าสุดที่หลายคนตื่นเต้นมากคือตกลงมาเต็มตัวแล้วค่ะเตรียมเดินหน้าทำงานแล้วสำหรับรัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกของสหรัฐอันนี้ต้องยกนิ้วเลยคือไม่ใช่คลังเป็นหญิงคนแรกแล้วก็หมายความว่าเคยเป็นทั้งผู้ว่าธนาคารกลางไอ้นี่มันเกี่ยวกับนโยบายการเงินใช่ไหมดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายแต่นี่ด้านคลังเนี่ยซึ่งยามนี้มันจะต้องใช้การคลังหนักเพราะว่าการเงินเนี่ยเขาดอกเบี้ยเขาต่ำ 0.25 แล้วนะฮะแล้วก็ซื้อพันธบัตรอะไรเพิ่มสภาพคล่องตอนนี้มันต้องอัดด้านการคลังสร้างงานแล้วก็ต้องจัดการไอ้โควิดต้องการงบนะจัดการกับโควิดเนี่ยต้องการงบนะวัคซีนเท่าไหร่ PPE หายไปหมดแล้วไม่มีแล้วเทสสัญญาเทสแล้วเจ้าหน้าที่จะฉีดอะไรการขนส่งเลยต้องการเงินทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนตกงานจะทำยังไงแล้วก็จะสร้างงานแบบไหนเนี่ยทีนี้เธออย่างเงี้ยนี่ต้องย้ำว่าโอ้โหนอกจากหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วสองเธอเคยอยู่ธนาคารกลางนะแต่ที่ดีคือเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์เพื่อคนจนนะโอ้โหอันนี้หายากนะแม่ประเทศไทยก็เธอเนี่ยนะคะเป็นลูกศิษย์ของโจเซฟสติกลิสรางวัลโนเบลไงที่พูดบอกว่าการแปรรูปเนี่ยนะมีแต่คนรวยที่ได้ประโยชน์เขาไม่เห็นด้วยเลยสติกลิสเขาบอกเวลาแปลเมื่อไหร่เนี่ยนะของเราไงหมดในกี่นาทีอ่ะเห็นไหมแล้วหมุบมาปุบบัดกองทุนอะไรแต่กองทุนต่างชาติเข้ามาอะไรวุ่นวายหมดเลยเนี่ยก็คือไอ้คนจนไม่ได้เลยอ่ะนะฮะแล้วก็ได้ต้องใช้ของแพงด้วยนะหลังจากแปลรูปแล้วสติกลิสสอนที่เยลผู้หญิงคนนี้คุณเจเน็ต
เยเลนเนี่ยนะเธอเนี่ยเป็นศิษย์รักเลยของโจเซฟสติกลิสแล้วก็เน้นทางด้าน labor economics แปลว่าอะไรเขาจะต้องให้มีการจ้างงานให้เต็มที่นะคือเห็นแก่คนเล็กคนน้อยคนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอาจารย์อีกคนนึงก็ศาสตราจารย์โทบินคนนี้ก็คิดเรื่องภาษีคนรวยโอ้คือทุกคนชื่นชมเธอเพราะแล้วเธอก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วสามีนะเป็นไอ้นั่นฮะไอ้โนเบลลอเรียตฮะแอร์คลอฟนะฮะเป็นนักเศรษฐศาสตร์สายเคนเซียนเลยฮะเคนเซียนนี่เขาบอกว่ารัฐบาลต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวค่ะไทยพวกนี้ครับเป็นยาลดบทบาทรัฐบาลกระทรวงให้มีน้อยหน่อยถ้ามันบริษัทมันจะเจ๊งให้มันเจ๊งไปรัฐบาลไม่ต้องไปช่วยนะฮะแต่ถ้าทางด้านเคนเซียนบอกว่าไม่ได้เราต้องไปอุ้มเข้าไว้เวลาที่เศรษฐกิจฟื้นเขาจะได้มีงานทำคนจะได้ทำต่อไม่ใช่ต้องไปจ้างงานใหม่หรือว่าบริษัทล้มไปแล้วมันก็เป็นฟื้นแต่แล้วใช่ไหมนี่แหละเธอเป็นเคนเซียนสามีเนี่ยนะคะได้รับรางวัลโนเบลแล้วสามีพูดถึงภรรยาคนนี้ว่าไงสามีพูดถึงเจเน็ตเยเลนบอกว่าเธอเนี่ยนะกับผมเนี่ยเหมือนกันเลยแต่จุดที่เราต่างกันคืออะไรเขาบอกว่าเพราะเธอเนี่ยยังเห็นด้วยว่าควรจะมีอะไรนะ free trade agreement เนี่ยดีกว่าผมนิดหน่อยคือผมไม่เห็นด้วยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นคนนี้ของไบเดนนี่เพชรเม็ดงามเลยค่ะซึ่งแม้แต่ประเทศไทยก็หายากค่ะมาถูกที่ถูกเวลาด้วยใช่ไหมในช่วงที่สหรัฐกำลังหนักทีเดียวสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดเธอบอกว่าต้องทุ่มงบเข้าไปเขาใช้ว่า act bigต้องทำใหญ่คือเงินทุ่มเข้าไปเลยตอนนี้จะขาดดุลก็มาข้างหัวมันเราต้องให้คนฟื้นก่อนแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยต้องดูให้มากที่สุดไม่ใช่ไปอุ้มเจ้าสัวไว้ค่ะนะฮะนี่เดี๋ยวรอดูผลงานสำหรับรัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกแล้วก็ฝีไม้ฝีมือไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วเพื่อคนเล็กคนน้อยด้วยนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็คือฮาทีเดียวเพราะรู้กันทราบกันมาดีว่าคุณไบเดนเนี่ยไปทางเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานใหม่ก็เห็นล่าสุดนี้ไปสั่งเปลี่ยนรถของรัฐบาลให้เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะคะอาจารย์ใช่คือมันเปลี่ยนแล้วมากค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้มีนักธุรกิจแบบ Amazon หลายคนเลยนะคะก็เปิดจดหมายเปิดผนึกเขาบอกว่าจะช่วยไบเดนเนี่ยเต็มที่เลยแล้วก็บอกว่าพอเห็นคำว่า Green Energy ของไบเดนเนี่ยเขาคิดถึงคำว่า job มันจะสร้างงานใหม่ด้วยพลังงานใหม่พลังงานใหม่เพราะฉะนั้นสั่งรถใหม่นี่ก็คือมันก็สร้างงานใหม่ด้วยรถใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้รถเก่ามันก็ต้องหายไปอ่ะคือสรุปว่าไม่ใช่บอกโอ้โหนี่เป็นภาระนี่คือต้นทุนแบบที่ทรัมป์มองว่าเฮ้ยเราต้องอุ้มพลังงานเก่าเอาไว้แล้วนอกจากเขาจะให้ปิดป่าแล้วนะคะตอนนี้ไอ้ที่ทรัมป์เคยเปิดป่าไอ้คีย์สโตนไอ้ไพป์ไลน์จากแคนาดาลงมาถึงอ่าวเม็กซิโกอะไรเนี่ยเขาหยุดหมดเลยสัญญาฉีกทิ้งหมดแล้วก็ลดการซับซิไดซ์ก็คือว่าบริษัทน้ำมันเนี่ยได้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลเขาเลิกหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยก็คือสร้างงานใหม่ด้วยพลังงานใหม่เพราะนั้นจะต้องลดไอ้ทั้งหลายนี่เป็นสัญญาณของทั้งโลกและประเทศไทยต้องเปิดหูฟังเรื่องนี้ด้วยใช่ของเราเงียบสนิทค่ะมันจะมาแบบนี้ค่ะคุณเจ๋เช่นอีกหน่อยก็จะพูดถึงว่าเฮ้ยไอ้ยูส่งกุ้งไปขายสมมุตินี่นะกุ้งเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้ายังไงไฟฟ้ามาจากแหล่งไหนอะไรแบบนี้นะมันจะมีว่าเฮ้ยคุณทำลายโลกหรือเปล่าคุณช่วยพยุงโลกมันเป็นกรีนเอเนอร์จีหรือเปล่าก็จะถามแต่ละไอเทมที่ไปขายอะค่ะคือมีต้นทุนที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมันเสียหายไปด้วยหรือเปล่าใช่คุณทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็จะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาเรื่องการค้าด้วยมันเป็น environmental friendly แต่มันจะหนักเรื่องพลังงานแล้วว่าไอ้คุณจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปขายเนี่ยเฮ้ยมันใช้พลังงานมาจากไหนตอนที่มาเป็นเก้าอี้ตัวนี้นโยบายเศรษฐกิจคุณไบเดนหลายตัวจับต้องได้อย่างน่าสนใจซึ่งล่าสุดมีเรื่องของการลงนามคำสั่ง buy American คือซื้อของคนในประเทศเรานี่แหละบริษัทใหญ่โตกระตุ้นจิตสำนึกหน่อยนะก็เมื่อตอนที่เขาไปวันแรกที่เขาไปที่ไอ้เขาเรียกอะไรนะสภานะพอสภาตรงโปรดตนฟังเนี่ยพิธียังไม่จบปกติเขาจะไปกินข้าวกันนะตอนนี้เขาก็จะมีมอบของขวัญไงเทโลซีเขาก็มอบของขวัญให้ประธานดีแล้วก็รองประธานดีเป็นแก้วอย่างดีนะฮะ made in America เพราะว่าที่นั่นเขาเป็นตัวเขามีแถวๆ Connecticut อะไรเนี่ยเขาจะทำแก้วแบบดีแล้วก็เขาจะทำเป็นลวดลายอ่ะสวยงามของคุณไบเดนก็ได้ลวดลายเป็นทำเนียบขาวมันเป็นแบบวิธีที่เขาเอาวิธีทับจานอ่ะจานอ่ะเจียนกระจกอ่ะแล้วออกมาเป็นรูปทำเนียบขาว
แล้วก็คุณคามาลาแฮร์ริสได้เป็นรูปไอ้นั่นแคปิตอลฮิลอันนี้ก็คือของของอเมริกาดีๆเนี่ยบางทีคนมันลืมไปไงเขาเลยบอกต้องบายอเมริกาก็หมายความว่าถ้าห้างร้านโดยเฉพาะรัฐบาลนะเวลาจะประมูลอะไรเนี่ยต้องเอาของอเมริกาก่อนไม่ใช่เหมือนประเทศไทยจะซื้อยางยังซื้อจากต่างประเทศเรามียางชัดๆแหละเราต้องเอามาตรฐานต่างประเทศเราไม่เอาบริษัทไทยเลยห่วยแตกมากนะไม่สนับสนุนของในประเทศชอบใช้ของนอกนะฮะบางทีมันอาจจะได้เงินทอนอะไรด้วยหรือเปล่าได้เงินทอนนะฮะแล้วทำไมไม่ใช้ของไทยก็ไม่รู้อ่ะเออนะนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะที่ต่างประเทศก็ทำให้ดูนะในช่วงของยามต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนโยบายที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สำคัญที่สุดนะคะนอกจากนั้นค่ะนโยบายการต่างประเทศคุณไบเดนค่ะต่อสายคุยกับคุณปูตินนะคะเป็นครั้งแรกเรื่องของสัญญานิวเคลียร์ค่ะอาจารย์ก็คืออย่างนี้ไบเดนเนี่ยนะเขาก่อนอื่นเขาโทรศัพท์ทรูโดแล้วก็ไอ้นะประธานาธิบดีเม็กซิโกเหมือนของเราอะเพื่อนบ้านเราต้องมาก่อนใช่ไหมฮะซึ่งต่างกับทรัมป์ไปซาอุแรกเลยจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะตลกดีนะเดินทางไปซาอุไอ้นี่ค่ะเพื่อนบ้านแล้วเขาก็โทรถึงปูตินซึ่งเขาก็มีวาระที่จะคุยกันไม่ใช่ปูตินโทรมานะไบเดนโทรไปนะมันก็จะหมดสัญญาไอ้อะไรเนี่ยไอ้นิวสตาร์ทเนี่ยนิวสตาร์ทมันย่อมาจากว่าจำนวนหัวลบปรมาณูจะมีกี่หัวเขาก็เซ็นกันไว้แล้วเนี่ยมันจะหมดอายุไบเดนก็บอกให้ฉันคิดว่าเราควรจะต่อกันนะอเมริกาก็จะต่อปูตินก็จะต่อจะต้องมาลงนามกันไงฮะแต่ก็มีเรื่องอื่นลิสต์ยาวเลยเพราะว่าไอ้นาวาที่โดนจับโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องไอ้กัมมันตรังสีไปวางยาเขาค่ะแล้วประชาชนก็ออกมาอะไรเนี่ยคุณไบเดนเขาก็ย้ำบอกว่าแม้เนี่ยให้คิดถึงสิทธิมนุษยชนหน่อยแล้วเขาก็เตือนเพราะอเมริกาจะไม่อยู่นิ่งเขาเป็นโลกเขาไม่อยู่นิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะต้องใช้เป็นประเด็นหลักแต่คุณทรัมป์ไม่เลยนะใครจะทำอะไรที่ไก่ช่างหัวมันเป็นจับมือกับปูตินแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของไบเดนและสหภาพยุโรปซึ่งก็หมายความว่าเขายังไม่ให้ไอรัสเซียเนี่ยกลับมาใน G8 ไงเพราะว่าตอนนั้นไปไอเรื่องยูเครนจำได้ไหมฮะจำได้ค่ะแล้วก็ใครเมียแล้วนี่มีเรื่องไอ้นี่อีกแล้วอ่ะคราวนี้ไปนาวานี่ก็ไปไอ้นั่นหน่อยดีไหมฮะโอ้โหคุณนาวานี่นี่ก็เปิดคลิปค่ะอาจารย์เนี่ยคือมันเป็นบ้านคฤหาสน์คฤหาสน์บางคนเขาบอกเป็นพระราชวังค่ะอาจารย์คราวนี้นาวานี่เนี่ยเข้าใจว่าเขาคำนวณนะคุณเก๋ค่ะคือเขาคำนวณเพราะว่าเขาจะไม่เขาเคยพูดว่าเขาจะต้องกลับไปจำได้ไหมที่เราบอกว่ามันมีไอ้คนหนึ่งเนี่ยไม่กลับประเทศไทยเลยไปอยู่แต่ดูไบอ่ะใช่ใช่แต่นาวานี่เนี่ยขนาดเขาโดนหนักจนเขาจะตายไม่ตายแหละแล้วรอดมาได้นี่ก็จะกลับยังจะกลับไปเขาบอกแผ่นดินเขาก็ต้องกลับไปตายที่นั่นไปสู้ที่นั่นนะไม่สู้นอกประเทศยุยงอยู่จากนอกประเทศเสร็จแล้วก็บอกว่าแกก็รู้ว่าไอ้ไบเดนมาพอดีไงมันก็จะอุ้มเรื่องสิทธิมนุษยชนแกถึงเลือกเวลากลับไงล่ะถ้ากลับสมัยทรัมป์นี่ไม่ผุดไม่เกิดเลยแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ค่ะไอ้แกไปค้นคว้ามาแล้วไอ้เรื่องที่แอบอยู่อ่ะปูตินแอบไปสร้างอยู่ใหญ่โตอยู่ที่ไอ้แบล็กซีซึ่งเป็นที่พักอากาศของเขาอากาศมันอุ่นหน่อยที่นั่นนะทะเลดำเสร็จแล้วแกเมื่อทีมของแกอยู่ต่างประเทศนะก็เอาเรื่องนี้เข้าไปใน YouTube คนดูไปไม่รู้กี่ล้านนะตอนนี้นะฮะตื่นเต้นแล้วคนก็ออกมาประท้วงแล้วเขาใช้โดรนค่ะคุณเก๋เขาบอกว่าใช้โดรนหลายตัวเลยนะไปถ่ายทำไอ้เรื่องนี้มันจะได้ภาพออกมาไงว่ามันใหญ่โตขนาดใหญ่มากมีอ่าวเป็นของตัวเองเลยนะคะอาจารย์ใช่โอ้โหคือแบบมีเขตแดนประเทศเป็นของตัวเองอ่ะอยู่หน้าบ้านแล้วจริงๆเธอเผอจะมีลูกตัวน้อยๆด้วยนะฮะอ๋อเหรอเออเพราะเขาแต่งงานกับไอ้ยิมนาสติกไงไอ้ยิมนาสติกยาวกับภรรยาคู่ทุกคู่ยากลูกสาวก็โตแล้วก็ไปยุ่งกับยายคนนี้ก็จะแต่งงานแล้วก็อาจจะมีลูกตัวน้อยอยู่ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในภาพนะแต่ว่าหลายคนคิดว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นคฤหาสน์ที่แบบว่านอกจากใหญ่โตแล้วยามเฝ้าตลอดเวลามีตำรวจมาคอยตามจุดเช็คพอยต์โอ้โหเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วใครสร้างให้อ่ะนั่นน่ะสิเขาบอกว่าในคลิปเนี่ยบอกว่าได้เงินมาจากโครงการทุจริตจากอำนาจแวดล้อมเนี่ยที่เขาใช้ใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนคู่หูเขาคอยเอาเงินออกมาข้างนอกนะนี่ค่ะก็ทำให้คนออกมาประท้วงอีกแล้วที่รัสเซียโอ้โหจับนะลบ50องศาคนก็ยังออกมาก็ตะลึงกับไอ้ภาพคฤหาสน์เนี่ยแต่ขณะเดียวกันอาจารย์คะคุณปูตินก็ออกมาตอบคำถามนักข่าวนะคะเรื่องนี้เขาก็ไม่จริงเขาบอกไม่จริงหมดไม่จริงนะก็ยังออกมาตอบคำถามนักข่าวปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ราคาหมื่นล้านเจ้าของมันชัดเลยเขาใช้โดรนถ่ายมาไอ้นาวานี่ก็ยังนอนอยู่ในคุกน่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแรงกดดันและสภาพยุโรปแต่กดดันยังไงก็คือหมายความว่าเขายังไม่กลับมาถึง G8 แล้วก็2เนี่ยเขาก็ยังมีความบาดอะไรกันอยู่นะเพียงแต่เยอรมันเนี่ยนะฮะเขาซื้อน้ำมันจากร
รัสเซียไงฮะเขาต่อท่อเขายังต่อกันอยู่ฮะคือตอนนี้เริ่มคลายไปแล้วเพราะเหตุการณ์มันแบบเท่าไหร่นะ4ปีเต็มใช่ไหมหลังจากไบเดนมันช่วงสุดท้ายของโอบามาที่เขาตัดอิตาลีรัสเซียออกอ่ะแล้วก็ให้ความบาดเนี่ย4ปีเต็มของทรัมป์เนี่ยที่เริ่มยุโรปก็เลยกลับไปดีกับรัสเซียไปแล้วนะคะทีนี้โอ้โหตอนนี้คุณไบเดนขึ้นมาก็ศึกหลายด้านนะคะด้านรัสเซียนั่นก็ต่อสายคุยกันด้านจีนคุณสีจิ้นผิงก็ขึ้นเวที World Economic Forum ใช่ค่ะ World Economic Forum ทุกต้นปีก็จะมีใช่ไหมแต่ปีนี้ก็ทาง virtual นะคะทางจอนะคะคือนี่อย่างนี้ค่ะก็เพราะว่าสีเนี่ยนะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ทรัมป์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะทรัมป์ก็ตัดตัวเองออกจากทุกอย่างรวมทั้งดาวอสเลยเขาก็ไม่ไปก็เปิดเวทีให้สีเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเพราะเขาเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2อ่ะแล้วก็เขามี 5G นะฮะแล้วเขากำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3แล้วนะอะไรเหล่านี้คือเขากำลังขึ้นมามากเลย rising อ่ะนะทีนี้แกก็ไปหนที่แล้วด้วยนะแกก็บอกว่าประเทศเราเนี่ยนะต้องเปิดประตูหน้าต่างเขาบอกเหมือนบ้านนะเวลาปิดประตูหน้าต่างแกพูดถึงทรัมป์เพราะทรัมป์ก็หาเสียงไงเขาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วอเมริกาเฟิร์สมายุ่งกับใครทรัมป์สีบอกว่าบ้านคนเนี่ยนะถ้าเราปิดประตูหน้าต่างมันอับไหมมันอยู่ได้ไหมมันต้องเปิดประตูหน้าต่างคบค้ากับคนเขาอยากจะให้เปิดการค้าอะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นต้นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีแล้วก็เปิดซื้อขายใช่ไหมปรากฏมาถึงทรัมป์ไม่เลยแล้วก็ขึ้นภาษีสินค้าจากจีนโอ้มากมาย4ปีที่แล้วสีก็ไปเตือนว่าจริงๆแล้วคนเราต้องพึ่งพาคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วคนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังไปพูดว่าเขาเนี่ยจะเดินหน้าต่อเรื่องอะไรฮะเรื่องโลกร้อนเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ทำไอ้พอลูชันเนี่ยมากเลยอันดับหนึ่งอันดับสองเทียบกับอเมริกาคู่กันเลยนะคนนี้เอาอีกแล้วผู้เวทีมันเปิดอ่ะมันไม่มีใครไปอ่ะจากอเมริกาเอาสีไปคือไม่เชิงไปอ่ะแต่ไปทางจอเนี่ยไปทางจอแล้วเขาก็ไปพูดว่าเนี่ยเขาเตือนผู้นำเมเจอร์อีโคโนมีคือเศรษฐกิจนำใหญ่ๆเนี่ยก็ท็อป5เนี่ยก็มีอเมริกาแล้วก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันแล้วก็มีไอ้อังกฤษฝรั่งเศสอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาเศรษฐกิจนำเนี่ยนะเราต้องร่วมกันนะเพื่อโลกร้อนเห็นไหมเขากลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยนะไปพูดแบบนี้นะใช่แต่ตอนนี้ไบเดนก็จะต้องลงตามมาแต่ว่าเขายังไปไม่ได้ปีนี้ปัญหาที่บ้านเขาหนักเหลือเกินใช่ไหมตอนแตกแยกแล้วก็เรื่องที่สองนะโควิดโควิดบอกเราต้องร่วมกันไม่ใช่เป็นดาจีนอะไรๆก็หมอว่าจีนผิดหมดไงตอนสมัยทรัมป์อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นมิติว่าแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของอเมริกาคือบลิงเกนเนี่ยนะคะคือเขาก็เป็นคนเสนอให้เปิดสัมพันธ์กับอิหร่านและสมัยฮิลลารีตอนนั้นเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีฮอตไลน์กับจีนอะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าเขาถือว่าจีนเนี่ยมันเป็นคู่แข่งนะไม่ใช่เป็นศัตรูเพราะว่าบางอย่างมันต้องร่วมกันได้ต้องซื้อขายกันอ่ะบริษัทอเมริกันอยู่เช่นนั้นตั้งเยอะแยะปากคุณทรัมป์นี่ไม่เลยประกาศจีนเป็นศัตรูไปเลยนะฮะเพราะนั้นบลิงเคนก็ให้การตอนที่เขาจะต้องเป็นรัฐมนตรีเข้าผ่านเนี่ยเขาก็พูดในวุฒิสภากรรมาธิการเนี่ยที่บอกว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำเอาไว้เนี่ยหลายอย่างคือหมายว่าเขาบอกว่าเขาก็เห็นด้วยเขาว่างั้นนะแต่ในวิธีการไม่เห็นด้วยคือเขาจะไปบอกไม่เห็นด้วยนี่ไม่ได้นะโอเคเพราะว่าทรัมป์นี่เขาหาเสียงเอาไว้แล้วเขาบอกถ้าเลือกไบเดนนะพวกคุณจำมาไว้คนอเมริกันพวกคุณจะถูกบังคับให้เรียนภาษาจีนเพราะเราเนี่ยจะอยู่ใต้จีนคือทำให้ตอนนี้คนอเมริกันขยองกับจีนมากเลยแล้วถ้าบลิงเคนจะบอกเฮ้ยไม่ได้ว่าเราห้ามค้าขายเราแย่อะไรเงี้ยกับจีนไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขาเห็นด้วยนะคะกับหลายอย่างแต่วิธีการเนี่ยผมไม่เห็นด้วย มันมีเปิดช่องประโยคหลังเอาไว้ไม่ใช่บอกประโยคแรกบอกว่าเห็นด้วยไม่ใช่ คือหมายของเขาจะต้องมีบทความแล้วก็เขียนออกมาหลายครั้งฝ่ายทีมของเขานะเคิร์ตแคมเบลนะก็เช่นเดียวกันเป็นทีมของไบเดนที่เขาบอกว่ามันจะต้องเริ่มจากจุดที่เหมือนกันก่อนกับจีนก็คือเรื่องโควิดกับเรื่องโลกร้อนมันต้องร่วมกันสองเศรษฐกิจนี้นะเพื่อจะรักเขาเรียกว่าแก้วิกฤตของโลกอ่ะแต่ไอ้เรื่องอื่นเช่นไอ้ 5G ไอ้เทคโนโลยีอะไรเนี่ยนั่นก็ไปว่ากันแต่สีเขาพูดงี้เขาบอกว่ามันจะเป็นฮอตวอร์หรือโคลด์วอร์สงครามร้อนสงครามเย็นหรือว่าจะเป็นเทรดวอร์หรือจะเป็นเทควอร์ผมเตือนผู้นำทั้งหลายนะว่าเราต้องร่วมกันแก้วิกฤตโลกเห็นไหมเขาก็ออกมากันแน่กันแหนไอ้ทรัมป์เยอะเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดก็สถานการณ์ที่ทะเลจีนใต้ก็ยังระอุอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็นี่ก็เป็นฝีมือของคุณทรัมป์
าไว้แล้วเพราะนั้นก็มันก็ต้องต่อเนื่องกันไปโดยเฉพาะเมื่อวันที่ไอ้ inaugural อ่ะคือว่าอะไรสถาบันตนสถาปนาประธานาธิบดีคนที่46เนี่ยนะฮะไอ้ทีมเก่าอ่ะก็ทีมเจ้าภาพเก่าเป็นคนเชิญนะฮะเชิญจากไต้หวันด้วยฮะโอ้โหเรื่องร้อนใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆมันมีสัญญาที่ทำไว้ตั้งนานแล้วสมัยนิกเซนที่บอกว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่ส่งระดับนำของอเมริกานี่ไปไต้หวันและไต้หวันก็ห้ามเข้ามาในเขตอเมริกาขนาดคุณหลีเต็งฮุยหรืออะไรเนี่ยลูกไอ้ทีมของโต๊ะก๊กปิงตังเนี่ยเขาจบคอนเนลนะเขาจะไปโฮมคัมมิ่งนะเขาจะไปงานพิธีgraduation ของคอนเนลยังไม่ได้เลยเพราะมันสัญญานี้คุณทรัมป์มันถึงฉีกนะฮะแล้วก็ส่งรัฐมนตรีสาธารณสุขไปไต้หวันเลยอ่ะเป็นการเหยียบระดับรัฐมนตรีคนแรกเลยแล้วยังเชิญมาในงาน inauguration ด้วยนะคะโอ้โหนี่ภารกิจหนักๆเขาเรียกว่ากับระเบิดไว้ให้หมดเลยใช่ตอนนี้ก็ภารกิจหนักๆทั้งนั้นเลยที่คุณไบเดนกำลังเจอนะคะในเวลาไม่ถึง1เดือนเลยด้วยซ้ำไปนะคะ10วันยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึง10วันเลยเขาเรียกว่ารับน้องกันแรงทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะแวะพาไปดูที่ยุโรปหน่อยค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เกิน100ล้านคนไปแล้วโอ้โหน่ากลัวมากเดี๋ยวกลับมาค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะพูดคุยกันต่อยังอยู่กับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อาจารย์ขาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะติดเชื้อทะลุ100ล้านไปแล้ว จนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันนี่ก็ล้านหนึ่งอาจารย์ใช่ใช่ล้านหนึ่งตัวเลขมหาชัยยังจะตามอีกนะเออใช่ค่ะอย่างไรก็ตามยอดคนตายอ่ะอเมริกาเนี่ยนะครับคุณทรัมป์เนี่ยมือเปื้อนเลือดเพราะมัน400,000กว่าจะ500,000นะมือเพื่อเลื่อนสิเพราะแกปฏิเสธไม่มีตัวนี้แล้วก็เตะว่าแต่อะไรทั้งหลายนะฮะไม่ทำอะไรเลยคนอากาศก็ไม่สวมคนก็ตายไอ้ว่าที่สสรัฐหรือเชียร์หน้ายังตายเลยยังไม่ทันสาบานตนเลยนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยเศรษฐกิจใหญ่หนักหนึ่งเนี่ยมันพังเนี่ยมันทำให้โลกมันยิ่งระบาดไงใช่ไหมถ้าอเมริกาจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ดีแล้วนี่แต่จีนเนี่ยเขาก็จัดการไป76วันของเขาแต่ตอนนี้เขาก็มีรอบ2แล้วนะแต่เขาก็จัดการแล้วก็ฉีดไอ้วัคซีนไม่ใช่เขาอะไรนะเขาปิดเมืองอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะล็อกดาวน์แล้วก็ใช่เขาฉีดอะไรทุกอย่างนั้นไอ้วันละล้านเนี่ยเขาทำได้นะฮะเทสเขาทำเทสทีละล้านเนี่ยได้วันละนะอย่างไรก็ตามเพราะนั้นมือเปื้อนเลือดของคุณทรัมป์คือ400,000กว่าในเวลาประมาณ8 เดือนนะฮะเพราะคนต้องตายคนเหล่านี้ไม่ควรจะต้องตายอ่ะคิดดูเป็นพี่ป้าหน้าอาของคนเยอะแยะไปหมดลูกหลานไบเดนมาถึงเขาบอกเลยบอกว่ากุมภาพันธ์เนี่ยนะมันจะขึ้นถึง500,000นะคนตายนะแต่เพราะว่าคุณทรัมป์ก็ทิ้งมรดกไว้ไงมันไม่มีอะไรเลยจะไปทำอะไรวัคซีนการกระจายอะไรหมดแต่เขาบอกแล้วมันจะดีขึ้นเขาบอก help is on the way ความช่วยเหลือกำลังมาเขาจะเปิดสนามกีฬาอะไรอย่างที่ว่านะแต่นี่เพราะว่าเศรษฐกิจใหญ่มันอเมริกาเฟิร์สไงฮะคือตัวเลขที่สูงสุดมันอยู่ที่อเมริกาหมดไงเลยเก๋มันถึงได้สูงขนาดนี้มันสูงมากใช่ค่ะแต่ว่าต้องอดทนให้เห็นตัวเลข500,000ในกุมภาก่อนเออใช่แต่ว่าสถานการณ์กำลังจะดีขึ้นนะคะนี่ประชากรของอเมริกานี่มัน 4% ของทั้งโลกนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ย 25% ไปแล้วค่ะเนี่ยมันนี่คือทรัมป์ไงมรดกเขาเพราะนั้นคนที่ตายอย่างเงี้ยใครที่จัดการกับปัญหานี้ไม่เป็นเนี่ยต้องถือว่ามือเปื้อนเลือดค่ะขณะเดียวกันที่ประเทศไทยด้วยที่ประเทศไทยด้วยว่าคุณไม่ปิดไอ้บ่อนพนันคุณไม่ไอ้โรฮิงญาอย่ามาโผล่อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะใช่คือขบวนการค้าแรงงานเถื่อนไม่เรียกว่ามือเปื้อนเลือดเราจะเรียกว่าอะไรยังสกัดกั้นกันไม่ได้ยังมีเล็ดรอดออกมาเนี่ยนะคะล่าสุด EU เป็นอีกที่หนึ่งที่กำลังกังวลเรื่องของวัคซีนไม่พอค่ะอาจารย์ก็อังกฤษเขาทำการฉีดเยอะเลยนะตอนนี้อังกฤษฉีดมากที่สุดแล้วเขาก็เริ่มต้นจากไฟเซอร์จำได้ไหมฮะใช่แล้วก็คนนี้ตอนนี้อเมริกากำลังคิดว่าจะออกกฎหมายไอ้กฎหมายโบราณน่ะสมัยไอ้สงครามซีวอร์วอร์นะฮะที่บอกว่าเป็นการผลิตยาสงครามต้องให้แก่อเมริกาก่อนบริษัทเอกชนก็ต้องทำตามรัฐบาลนี่เขาจะออกกฎนะไม่รู้นะเพราะไฟเซอร์กับอะไรนะโมเดอร์นานะคะแล้วจะมีเจนเจด้วยคราวนี้อย่างนี้ค่ะอังกฤษเขามีแอสตราเซเนกาใช่ซื้อไฟเซอร์ไปก่อนสมเด็จพระราชินีเนี่ยฉีดแล้วนะแต่ไม่รู้ด้วยยี่ห้ออะไรเขาไม่ประกาศนะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยคราวนี้ไอ้ยุโรปเนี่ยมึนเลยฮะมึนจ่ายเงินไปให้แอสตราเซเนกาแล้วนี่นะแต่ได้ของไม่ครบไม่ครบของไม่ครบเหมือนกับตอนนั้นไอ้ PPE ยังได้มาเยอรมันรัฐมนตรีคลังจ่ายเงินให้กับ 3M แล้วนะคะมาที่ดอนเมืองของเรานี่แหละค่ะคือไอ้สุวรรณภูมินะเปลี่ยนหนทางเลยแทน
ผิดจากจีนนะแทนที่ไปเยอรมันนะวิ่งกลับอเมริกาเพราะกฎหมายนั้นออกมานะฮะคราวนี้อย่างนี้ก็คือว่าไอ้ EU ก็เกาหัวแกรกแปลว่าอะไรวะเราจ่ายเงินแล้วไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยปรึกษากันเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันโรงงานของเดี๋ยวขอที่ก่อนนะแอสตราเซเนกาอยู่ใน EU อยู่ใน EU อ๋อไม่เขามีหลายที่ใช่ไหมฮะหลายที่ใช่เขาบอกถ้าผลิตใน EU นะไม่ให้ส่งออกอ๋อจะควบคุมคือถ้าเธอเล่นอย่างนี้ฉันก็เล่นบ้างเออเพราะว่าแอสตราเซเนกาต้องไปให้คนอื่นผลิตเหมือนกับที่จะมาให้ประเทศไทยแล้วที่เราจะนำเข้านี่เราจะได้ไหมอ้าวก็เรามาผลิตในประเทศเราไงของเรามีของเรามีส่วนหนึ่งที่เราผลิตในประเทศเราแล้วเราในนี้ก็ตามสัญญาต้องส่งให้ที่อื่นด้วยนะไอ้ถูกผลิตประเทศไทยนี่ต้องส่งออกด้วยนะของแอสตราเซเนกาเพราะตามสัญญามันจะเป็นแบบนั้นนี่ของ EU ก็คือว่าถ้าอังกฤษจะขอส่งกลับอังกฤษหมดเนี่ยไอ้อยู่ฉันปิดพรมแดนไม่ให้ออกเออตอนนี้กำลังสู้กันอยู่ต้องเจรจาต้องเจรจาเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วคุณจะส่งกลับอังกฤษได้ไงล่ะเห็นวันนี้ทางด้าน EU ก็พูดทำนองว่าในเมื่อข้อตกลงบอกจะส่งเท่านี้เท่านี้ถ้าเธอยังผลิตแล้วส่งมาให้ฉันไม่พอเธอไปหาที่อื่นมาให้ฉันสิใช่ก็โรงงานของคุณนั่นแหละอยู่ใน EU ก็ไม่ต้องส่งออกไงไม่ต้องส่งออกใน EU เลยแบบนี้เลยนี่มันสู้กันขนาดนี้โอ้โหตอนนี้ก็เป็นของมีค่าใช่สงครามวัคซีนต้องแย่งชิงกันหน่อยนะคะนี่ตอนนี้ EU ก็มีการอาจจะไม่อนุมัติให้มีการส่งออกนะขอควบคุมใช้ในกลุ่มประเทศก่อนนะคะขณะเดียวกันเอ๊ะมีปัญหาแต่ก็เป็นรายงานออกมานะคะว่าอาจารย์ว่าเหมือนกับ AstraZeneca เนี่ยจะมีปัญหาในผู้สูงวัยเกิน65ปีหรือเปล่าคืออย่างนี้ค่ะทั้ง Pfizer แล้วก็ AstraZenecaเอาละเจนจะช้าหน่อยนะฮะก็คืออย่างนี้ค่ะเขาเวลาเขาทำ clinical trial ก็คือไอ้30,000กับ30,000นะกลุ่มหนึ่งใช้วัคซีนที่คิดอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งใส่ไอ้วิตามินหรือน้ำยาน้ำเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะมันไม่มีคนสูงอายุเก๋มันมีน้อยมากเลยแล้วก็เด็กก็มีน้อยมากเพราะฉะนั้นในอเมริกากับอังกฤษเนี่ยถ้าเขาตั้งเกณฑ์นี่เขาจะตั้งแต่18 up หรือ16 up ถึงจะฉีดวัคซีนถ้าต่ำลงมาไม่ฉีดคนท้องก็ไม่ได้อยู่ในไอ้แซมเปิลอันนั้นใน30,000-30,000นั่นเด็กก็ไม่ได้อยู่คนแก่ก็ไม่ได้อยู่น้อยมากก็สรุปไม่ได้ไงฮะมันเร็วอย่างเงี้ยเวลาคิดวัคซีนเร็วๆมันรีบทำนะมันไม่มีคำตอบไงปกติมัน10ปีนี่แค่ไม่ถึงปีใช่เพราะนั้นคน33คนที่บ้านพักคนชราที่นอร์เวย์ถึงได้เดทไปไงเพราะมันต้องเช็คว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องมีต้องไม่มีโรคอยู่ก่อนนะ underlying condition นะฮะแล้วก็ต้องร่างกายแข็งแรงอ่ะเพราะนั้นถ้าคุณไม่แข็งแรงคุณฉีดไปก็แดดเท่านั้นเองอ่ะนะคะขณะเดียวกันตอนนี้มีกรณีของอิสราเอลค่ะอาจารย์อันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการกระจายวัคซีนเพราะคนเขาก็น้อยด้วยนะคะอาจารย์ใช่คืออย่างนึงเขาก็โอ้เป็นคนที่มีการศึกษาอะไรดีที่สุดแล้วที่อิสราเอลแล้วก็ร่างกายแล้วก็แข็งแรงบึกบึนเนี่ยเพราะเขาเป็นทหารกันทั้งประเทศอะไรแบบนี้นะคะแล้วประชากรก็น้อยค่ะประชากรดูแลได้ผู้นำได้หน้าเลยค่ะอาจารย์เป็นนี่ไงนี่ไงเขาระดมทั้งเทสแล้วก็วัคซีนเพราะมันกำลังจะเลือกตั้งกำลังจะเลือกตั้งแล้วเขาคะแนนเขาเนี่ยมันสู้ไอ้คนไม่ได้ไอ้เบนนี่แกนส์ไอ้ในพลน่ะนะฮะพลโทพักรวนไว้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงขอยืดเวลาว่าอย่าเพิ่งรีบเลือกตั้งได้ไหมเพราะว่าฉันจะทำคะแนนจากจุดนี้จากวัคซีนใช่บอกว่าประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกที่ฉีดได้ครบหมดเลยเห็นไหมเขาต้องเล็งเอาอะไรสักอย่างให้เป็นจุดแข็งจะได้ได้คะแนนนะคะส่วนอีกประเทศหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยค่ะอาจารย์เนเธอร์แลนด์ค่ะโอ้โหเละเทะกันไปหมดเลยค่ะอาจารย์ประท้วงคือมันเป็นเชื้อค่ะที่ว่าติดมาจากอเมริกาหรือเปล่าคือพวกนีโอนาซีอยู่ที่นั่นเยอะนะเนเธอร์แลนด์เนี่ยพักขวาขึ้นมาแล้วก็แถวนั้นน่ะมันเป็นดินแดนนาซีเก่าเลยอ่ะก็อยู่ติดกันแถวๆนั้นนะฮะกับโปแลนด์ทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็ออกมาแผลงฤทธิ์เฮ้ยอยู่จะให้ไอใส่แมสได้ไงอ่ะมันร่างกายของฉันน่ะมันติดโรคเก่าจากอเมริกาไงฮะ อะไรแบบนี้นะคะโอ้โหเผากระทั่งศูนย์วิจัยอย่างนี้ทำลายโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะแล้วอย่าลืมสิ่งคนที่เคยเผาคนแรกแล้วได้ดิบได้ดีนะชื่อฮิตเลอร์ค่ะที่เขาเผาสภาไงล่ะเหตุการณ์ยึดสภาที่อเมริกานี่หลายคนบอกมันเหมือนฮิตเลอร์เลยอ่ะแล้วก็เผาขู่ใช้ความรุนแรงขู่ค่ะนะคะนี่สถานการณ์รอบสัปดาห์นี้มีแต่แรงๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องตามต่อค่ะอาจารย์ว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกเนี่ยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะยินดีค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช่นเดียวกันกับท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะเรามีอีกหลายประเด็นตามต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ